คนเราก็เหมือนภูเขาน้ำแข็งโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ที่เราเห็นภูเขาน้ำแข็งสวยๆนะครับที่โผล่ขึ้นมาบนเหนือผิวน้ำที่เราเห็นตรงนั้นน่ะแค่ 10% ของทั้งลูกภูเขานะครับส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำเรามองไม่เห็นเราจะต้องใช้เรือดำน้ำหรือนักประดาน้ำที่ดำน้ำลงไปแต่ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ำเย็นมากเราเองอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นซึ่งหน้าและเรายังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอบางคนที่มีอาการโกรธเคืองเครียดขุ่นมัวจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปปะทุหรือทำให้เขาเองมีความรู้สึกที่แย่ไปกว่านั้นแต่ละบุคคลนะครับมีเหตุและปัจจัยมาไม่เหมือนกันเราเองไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครคนใดคนหนึ่งว่าคนนั้นดีคนนั้นชอบคนนี้ไม่ดีมันจะทำให้ตัวเขาเองเป็นทุกข์และเราก็รู้สึกผิดและเราก็จะเป็นทุกข์ตามมาด้วยปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเองอย่าเป็นมนุษย์ช่างตัดสินถ้าเราเป็นมนุษย์ช่างตัดสินเนี่ยเราเองจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาในอนาคตมากมายเราลองนิ่งและศึกษาข้อมูลความรู้จากสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้เผชิญและเราเองจะเป็นคนที่มีคุณภาพและเราเองจะเป็นคนที่น่าเคารพและนับถือมากยิ่งขึ้นจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ